ที่นับก็นับลูกหรือมวยหอดทองซะนี่ครับนี่ครับจังหวัดสวัสดีที่ต้องการได้รับไหมน่านับครับเพราะเขาขอการนะครับผมไม่ได้แทงกระจับด้วยครับจังหวัดนี้มันโดนตรงนี้ครับโดนช่วงสะดือดีเลยเราก็มั่นใจแล้วว่าเหนือเหนือของเก่งแน่มั่นใจครับกับมือกับการด้วยครับพวกตรงนี้นักก็ได้ไหมเตือนก็ได้ถ้าไม่นักก็ให้เขาชนะไปเลยลูกนี้มันพูดยากก็เหมือนลุงจีก็เราจะบอกว่าไม่นักก็เหมือนนักใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็ยกสี่ได้ยกสี่เราได้ด้วยแล้วยกห้าเราก็ได้เล่นแพ้ลูกไหนลูกห้าออกมาแล้วก็แข่งใช่ครับแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นเราที่รับการชูมือเลยใช่ครับใช่ต่อยอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ชนะหรอกกับค่ายใหญ่ลุ้นต่อยกับค่ายใหญ่มันคงไม่ชนะครับเอาเซียนคุมมันไม่ไหวหรอกเด็กสองคนรวมทีก็อยากชนะแต่เซียนคุมไม่ไหวนะครับแบบนี้เรานี่ก็ผมทำเต็มที่แล้วครับเวลาได้ครับชิมจะได้ครับ17โมงคิดว่าตอนออกมาเต้นได้เงินไปให้ลูกแล้วครับแต่ตอนท่านี้ก็ถือว่าสู้เพื่อลูกเลยเพื่อลูกครับทำทุกอย่างก็เพื่อลูกลูกกี่ขวบแล้วเพิ่งได้2เดือนก็มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นฝ่ายรับความชื่นชมครับเพราะยกสี่เขาออกอาการชัดเจนเลยครับมวยในลูกนั้นครับผมไม่ได้แทงกระจับด้วยครับถ้าผมแทงกระจับก็ว่าอย่างนี้เราจังหวะก้าวแล้วแทงพอดีใช่ไหมครับวันนี้คนให้กำลังใจเราเยอะมากเลยเพื่อนที่เรามีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับมีเยอะครับก็จะกลับไปตั้งใจซ้อมแล้วก็มาดูมาแฟนๆคอมเมนต์ข้างให้กำลังใจเราเยอะฝากถึงเอฟซีขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ผมครับผมขอโทษพ่อหลานครับผมทำดีที่สุดแล้วครับก็ขอโทษทีมงานที่หนุ่มเดินสายที่หนุ่มมากระดิ่งทุกๆคนครับขอโทษลูกขอโทษเมียแล้วก็ทุกๆคนที่ให้กำลังใจครับวันนี้ก็แพ้ครับจะกลับไปฝากถึงไล่ทองดีครับโอ้โหเกมนี้นี่ลุ้นยันวินาทีสุดท้ายเลยครับเป็นไงบ้างครับผลงานของน้องไฟนี้ในมือของน้องครับรู้ว่าโชคดีแต่ว่าเวลาโดนแล้วโดนแรงกระจับก่อนครับไม่มีตอนที่น้องออกการไม่ดีตอนนั้นนักอยู่ตรงรู้สึกไงเครียดที่หน้าวิ่งไปที่หน้ามันต้องรับอยู่แล้วถ้าเกิดว่านอนไปเพราะมันเวลามันคาบเกี่ยวมันไม่ได้มันจับตัวมันเนี่ยมันนับอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของน้องเลยมันจะหันมองแล้วมันก็สู้ต่อไม่ยอมถ้านอนก็ต้องนับจังหวะนั้นนี่โดนกระจับไหมน้องโดนครับเดี๋ยวคุณพกครับแล้วมันจุกตรงจีนแล้วแล้วจังหวะมองไปตรงจีนจีนชี้หน้ามานั่งตรงจีนหน้าก็เลยทำให้มีครับผมก็ทำให้ดีนิ้วพิเศษทำให้มีแรงสู้ต่อครับผมเออลูกพี่เขานานที่จะมาดูผมยกเหยียบก็ไปนี้เป็นยกเป็นของขวัญวันเกิดให้เองครับวันนี้วันเกิดก็เลยตั้งใจชมครบรอบกี่ปี22ครับ22ปีนั่งทองย้อนมานิดนึงครับน้องเป็นไงบ้างครับฟองกระชกวันนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างครับเขาไม่มีมีแต่ดีจากฝ่ายเด็กแดนไอยังไม่ดีต้องเสริมความแข็งแรงวันนี้อาวุธที่ชนะคู่ชกได้นะของบอกว่าจุดไหนซ้ายจุดไหนซ้ายจนคู่ชกนี่ที่โครงไหม้ไปหมดเลยแรงอาวุธนี้ได้ไหมที่ทำให้เราได้รับชัยชนะวันนี้ได้ก็เป็นเกมเป็นแผนที่วางมาจากฝ่ายเลยสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขก็คือในข่าววงในยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับผมน้องเป็นไงครับผู้โชคเราบอกว่าไม่โดนกระจับตอนนั้นเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับโดนครับผมเป็นพี่ครับเป็นคนแทงผมเป็นคนโดนครับรู้สึกกว่าคิดว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นไม่เกิดขึ้นเกมมันยังง่ายกว่านี้ไหมง่ายกว่านี้ครับโอ้สบายครับมันน่าจะคุมเกมได้หมดเลยใช่ครับเดี๋ยวไปพอมีอาการจังหวะนั้นถ้าเราพูดกันตามตรงก็น้องๆนับก่อนนะว่ากันใช่ครับไม่นับก็เหมือนนับแต่ว่ากันเลยใช่ครับแต่จังหวะมองลุงยิงไปลุงยิงชี้ก็ต้องสู้สู้เต็มที่ครับสู้เพื่อค่ายสู้เพื่อทีมงานเลยใช่ครับมีอาชีพไหมครับวันนี้
ไม่มีครับอืมไม่มีอาชีพครับผมกี่ครั้งแล้วเราชนะมาชนะมานี่เป็นไฟที่3สภาพร่างกายถือว่าโอเคเลยนะครับผมวันนี้ตรงไหนบ้างที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะก็เข่าน้อยหน่อยวงในครับก็จะซ้อมวงในให้ดีกว่านี้อยากฝากอะไรถึง FC บ้างครับขอบคุณชาเอาสนับสนุนแล้วการย้ำดีแล้วก็แฟนมวยทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ไฟหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับผมก็ยินดีกับชายามนักกีฬาครับนี่คือฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์ก็ไม่อยากให้แฟนมวยได้ติดตามเชียร์ออโต้และที่รักใคร่มวยน้องนักศึกษาจะทำให้ดีที่สุดครั้งครับครับวันนี้ก็ยินดีกับชัยชนะด้วยครับผมครับนี่ครับทองเป็นผู้ชนะบุคคลของวงการมวยเลยครับ